ัยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้แล้วครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะปลากิมไข่เต่าอบควันเทียนค่ะขนมจีนน้ำยากะทิค่ะหม้อแกงมะพร้าวเผาค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาที่คนรุ่นใหม่จะมาทำอาหารให้เราชิมด้วยอัมพวากะทิอบควันเทียนนะคะชื่ออะไรคะชื่อฮาร์ทค่ะณัชยาตันอนุชิติกุลนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะถ้าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรคะหม้อแกงมะพร้าวเผาค่ะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้คะเพราะหนูอยากลองทำแบบใส่กะทิอบควันเทียนหนูเลยเอาอัมพวากะทิอบควันเทียนใส่ลงไปเพิ่มความพิเศษให้กับเมนูนี้เลยทำให้เมนูนี้หอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆเวลาทานแล้วทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากๆเลยค่ะใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆนะครับคุณผู้ชมไม่หอมฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาละลงมือเลยดีไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่เทลงไปในโถผสมเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วไงต่อคะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนอาจารย์ช่วยใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาตินะครับปั่นส่วนผสมให้เข้ากันให้เนียนละเอียดค่ะพอปั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อน้องฮาร์ทเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะกับเปลือกนึ่งสุกบดหยาบค่ะจากนั้นเดี๋ยวปั่นให้ละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะพอบดผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อน้องฮาร์ทเราจะนำไปกวนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งไฟอ่อนเลยค่ะใช้ไฟอ่อนเทส่วนผสมลงส่วนผสมที่เราบดผสมไว้จากนั้นแล้วก็กวนนะคะเราต้องกวนนานไหมอ่ะประมาณ 10-15 นาทีกลิ่นกะทิอบควันเทียนหอมมากเลยโอ้น้องฮาร์ทคนแล้วนะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูสิเป็นครีมเลยใช้ได้แล้วใช่ไหมเอาล่ะแล้วก็ปิดไฟโอเคแล้วไงต่อคะเดี๋ยวเราจะตักใส่กะละมะพร้าวกันค่ะเกือบเต็มเลยนะคะใส่เกือบเต็มแล้วเราก็จะแต่งหน้าด้วยเผือกหั่นเต๋าค่ะแต่งหน้าด้วยเผือกหั่นเต๋าเพื่อให้เห็นว่าเราเป็นหม้อแกงเผือกนำเข้าอบค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานำไปอบค่ะกลิ่นหอมจังเลยสุกหรือยังสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะโอ้หน้าเหลืองเกรียมเลยตายน่ากินอ่ะกลิ่นหอมมากจากนั้นเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยหอมเจียวต้องใส่หอมเจียวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอาจารย์ต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะว่ากลิ่นหอมแบบอบควันเทียมแบบนี้ผสมกับกลิ่นมะพร้าวแบบเผาๆแบบนี้คุณผู้ชมมันเข้ากันมากแล้วยิ่งมาเจอหอมเจียวท็อปโนสลอยขึ้นมาอีกชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมแม่สีเรือนจริงๆนะเธออร่อยอร่อยคุณผู้ชมหอมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้